มันไก่ผู้แดงและหมูกรอบผู้ที่ครอบครองทุกอย่างในร้านแห่งนี้ก็คือราชาข้าวมันไก่โกดีป้าแดงคำนึงที่เขาพูดไปก่อนขายทำให้นักศึกษาผู้เข้าสู่ร้านข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ของฉันน่ะเหรอถ้าอยากกินก็มาซื้อไปสิไปซื้อมันเลยฉันได้เอาไก่ทั้งตัวไปไว้ที่นั่นหมดแล้วแล้วนักศึกษาทั้งหลายก็มุ่งหน้าไปที่คณะดุริยางค์เพื่อกินข้าวมันไก่โลกได้เข้าสู่ยุคสมัยของข้าวมันไก่แล้วสวัสดีครับพวกเราจากช่องยูนิคว ันนี้ครับเราอยู่กับร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในคณะดุริยางค์เกษตรมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปสัมภาษณ์นะครับพ่อค้าที่เป็นขาใหญ่ที่สุดที่นี่นะครับขานี้ขาใหญ่ครับไปครับผมสวัสดีครับพี่ชื่อฟ้านะครับเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่มาแดงแล้วทำไมถึงต้องมาขายข้าวมันไก่ที่นี่ด้วยครับอ๋อเพราะว่าสมัยรุ่นปู่ผมครับเฮ้ยอะไรอ่ะคุณโอเคเดี๋ยวให้พ่อค้าไปขายของนะครับก็ร้านนี้นะครับก็จะมีเมนูทั้งข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงก็ข้าวหมูกรอบนะครับบอกแล้วว่าเด็ดที่สุดในคณะดุริยางค์นะครับเราจะให้พี่เขาเทรนเรานะครับส่วนเราก็มีหน้าที่ในการเป็นลูกกระจอกพี่เขาอีกทีนึงใช่ครับเดี๋ยวเราไปให้พี่เขาเทรนให้ครับใครจะสับมาเพื่อนกลัวมึงเลยหน้าที่นี้มาใส่ไปซ้ายใช่จับมีดแค่ใส่ถุงมือกูก็ไปแล้วไม่ต้องทำอะไรใส่เสร็จแล้วครับถ้าโอเคถ้าเป็นเน่าไอ้ถ้าเป็นสะโพกทิ่มไปมีดนะคมแล้วก็ปักไปเข้าไปลอกไปข้างหนึ่งก็ลอกไปแค่นี้จะลอกไปข้าวมันไก่จริงจังวะเนี่ยข้างนี้ครับอะไรวะเนี่ยที่ทุบไม่ได้ทุบให้มันแบนทุบให้เนื้อมันนิ่มโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองสับไก่นะอันนี้คือผมสับไปเลยใช่ไหมครับได้ครับตบตบโอ้โหไอ้ชิบอันนั้นตีมีดครับไอ้ตีมีดเหรออ๋อตบต้องตบอย่างนี้ครับอันนั้นทุบอันนี้แบนหนักเข้าอีกกวนตีนขมับแม่อันนี้นะครับแป๊บเดียวแล้วก็อุ้ยชำนาญดูไม่ยากนะครับแต่ทำไม่ได้นะครับบอกเลยเราขาดคนไหนไปหรือเปล่านี่เราขาด PR เราต้องมีบทลงโทษไหมต้องมีบทลงโทษซะหน่อยใช่ก็ดีครับเดี๋ยวพาไปกระทืบหลังร้านดีไหมครับดีครับดีครับไม่ได้เจ้าพ่อครับง่ายๆแต่ตัวถึงห้องไหนครับเกือบเจ็บก็ตอนนี้ลิสต์ตอนนี้มีคนเยอะมากเลยเยอะมากเลยเยอะมากโคตรเยอะเห็นไหมเนี่ยขายตั้งแต่ตอน11โมงเลยแต่นายขึ้นมานะเพื่อนเออก็จริงไข่มันก้าวข้าวมันไก่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเออผมจะบ้ากันหรือไงไอ้โชว์หน่อยใครไม่ซื้อก็โดนไงสื่อมันโดนไหนลองทดสอบไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บไอ้ทดสอบอีกรอบไม่เจ็บใช่ไหมไม่อีกรอบจะเต็มเลยทีเดียวเน้นอย่าเน้นแต่ข้าวใช่ไม่ได้ไม่ได้ในระหว่างที่เล่นกันอยู่นั้นเพื่อนเป็นอะไรบ้างเนี่ยเท่าทีคิดอะไรเพลินไปหน่อยอ๋อเอาข้าวมันไก่ใส่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่เอ้ยอะไรวะเนี่ยเยอะจังเลยไม่สมิธเป็นไรวะสมิธโอเคคิดอะไรเพลินไปหน่อยอย่าลืมติดตามให้จบเรามีช็อตเด็ดท้ายคลิปนะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปประมวลร้านป้าแดงแบบอลังการที่เอเมอร์เซียน
อย่าลืมดูให้จบด้วยนะครับสนใจไหมครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่หรือเจ๊ข้าวมันไก่จะใส่ไก่อะไรแล้วจะกินข้าวเปล่าตามไม่จบแล้วเราไปเจอกันเวลาอะไรอย่างจงกัว海南鸡饭อ๋อบิงถึงข้าวมันไก่ยังไม่พิเศษแต่พี่เป็นคนพิเศษเหรอโอ้ยหยอจังเก็บปากไม่กินข้าวเป็นขนาดและคณะแรกที่เราจะมาแจกในวันนี้คือคณะดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ผมครับมาโปรโมทงานที่อร่อยที่สุดไม่ได้ลายเลยทำไมคุณต้องตัดกันไม่รู้ครับแม่กล้าขนาดนี้เหรอโต๊ะระบายพอมากๆจะไม่พอแจกเปล่าไม่พอแจกเออนั่นแจกให้ครบทุกโต๊ะเลยขอให้อะไรครับขอให้เราไปที่ข้างหลังดีแล้วเราทำขนาดนี้เลยเหรอเรื่องข้าวมันไก่สิประสบความสำเร็จแล้วจริงๆตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วไปเพื่อนทั้งหลายด้วยด้วยต่อเสียงด้วยบันทังขอต้อนรับขอต้อนรับวันนี้แก๊งยูนิคมาทำอะไรกันคะเรามาแจกใบปลิวกันครับผมมาแจก Let's go promote this นี่ครับราคาก็เลยทักมาไลน์ค่ะเลยทักมาไลน์ตะกี้ YouTube ชื่อยูนิคได้ที่ครับครับตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับผมเอ็มเอลเซเป็นสถานที่ที่เราจะมาแจกใบปลิวกันแจกใบปลิวแบบข้าวมันไก่อ่ะตอนนี้ครับเราก็ถึง MLC ไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโปรโมทกันนะครับข้าวมันไก่มาแจกข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในคณะดนตรีนะครับบ้ากันหรือไงตอนนี้ยูนิคก็ได้มูฟขบวนแล้วนะคะครับขอถ่ายคลิปหน่อยครับนี่ครับข้าวมันไก่ครับอร่อยครับชอบใจข้าวมันไก่คณะดุริยางค์อร่อยครับครับน้ำข้าวมันไก่แดงที่พี่ยักษ์อร่อยมากเลยครับรับไปสักอันครับผมครับอันนี้เดินขอบคุณครับเดี๋ยวสวัสดีครับสาวเจอกันตอนนี้เราก็อยู่ที่คณะสังคมกันเราต้องมาเจอกันว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวโดนแน่ระหว่างทางใบหมดแล้วเหลือใบเดียวสวัสดีครับผมมาจากคณะดุริยางค์ร้านผมเย้ไม่กินกันนะครับอร่อยมากเย้เย้ครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับแล้วก็อยากกินข้าวมันไก่อร่อยๆนะครับก็ติดตามช่องเราไว้เราจะมีคอนเทนต์ดีๆลงอีกเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับเพื่อนนี่ลาสุขลาไปก่อนครับไม่ได้ไปกันไม่ล่ะ